สวัสดีค่ะวันนี้จะให้ฟังคำที่ออกเสียงคล้ายกันไม่ได้เหมือนกันนะคะมาเริ่มที่สองคำแรกเลยค่ะตัวอักษรสีฟ้าคือที่แตกต่างกันนะคะฝั่งซ้ายจะออกเป็นเสียง e ส่วนฝั่งขวาจะออกเสียงเป็น e ค่ะบลี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 สองคำนี้แตกต่างกันที่ฝั่งซ้ายจะเป็นเสียงอูส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเสียงของอืฟังดูดีๆนะคะว่าเสียงนั้นคือจะแตกต่างกันBoxer, boxer, boxer, boxer. เอาสองคำนี้เหมือนกับสองคำที่แล้วเลยค่ะก็คือตัวอักษร U กับ U. Schooler, schooler, schoolerสองคำนี้แตกต่างกันที่ n ก็คือ1ตัวกับ2ตัวนะคะก็คือจะแตกต่างกันก็คือเสียงสั้นกับเสียงยาวค่ะทางด้านฝั่งซ้ายก็จะเสียงยาวส่วนฝั่งขวาก็จะเสียงสั้นกว่าค่ะซึ่งเสียงยาวเสียงสั้นนะคะฟีนะฟีนะfinne finne สองคำนี้ก็เหมือนกับสองคำที่แล้วเลยเพียงแต่เปลี่ยนเป็นตัว t ค่ะ matte 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 ก็จบแล้วถ้าฟังบ่อยๆก็จะจับได้ว่าเสียงนี้คือแตกต่างกันนะคะก็ต้องลองฝึกฟังบ่อยๆนะคะและเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดตามมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย